าพนอนถ่ายภาพจะได้ภาพแนวนอนหรือแนวตั้งช่างภาพนอนถ่ายภาพครับผมแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาว่าเขาจะถ่ายแนวตั้งหรือแนวนอนส่วนเขาจะนอนจะตีลังกาถ่ายก็แล้วแต่เขาเลยแล้วคุณชอบแบบไหนถ้าถามหนูเนี่ยยิ้มทำไมแนวบอกแล้วบอกแล้วสราวุธรู้จักไหมพี่อ้นสราวุธรู้จักครับอืมเป็นคนเป็นผู้ชายหน้าตาดีอบอุ่นอ๋อใครอยู่ด้วยแล้วต้องพกพนวมเหมือนพกพนวมมาโอเคฟังดีๆถ้าสราวุธจะทำวันทยาวุธสราวุธต้องมีอะไรครับวันทยาวุธก็ต้องมีมือสิครับผมแล้วก็มีหมวกวันทยาวุธอย่างนี้ใช่ป่ะครับแล้วก็มีอาวุธด้วยอาวุธด้วยเช่นปืนเวลาทหารอนุญาตวุฒิเรียบอาวุธตามระเบียบพักโอ้โหทุกท่านถามต่อสราวุธอีกครั้งหนึ่งถ้าสราวุธทำวันทยาหัดได้เลยโดยไม่ต้องหัดจะเรียกว่าวันทยาหัดหรือวันทยาไม่หัดต้องเรียกวันทยาวันทยาไม่หัดไม่มีครับผมแต่เขาไม่ได้หัดเลยไม่เป็นไรคือถ้าทำได้มันเป็นลูกเสือก็ทำได้ครับผมแต่ไม่ได้หัดเลยนะไม่ต้องหัดก็ทำได้ก็เป็นวันทยาไม่หัดเออไม่หัดได้เลยไม่ได้เป็นวันยาหัดถูกต้องดีแล้วดีแล้วหานุมานรู้จักไหมหานุมานรู้จักครับหานุมานหาออกมาเป็นดาวหรือเป็นพระจันทร์หานุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนเดือนก็คือพระจันทร์ดาวก็มันมีทั้งสองอย่างทั้งคู่เลยทั้งคู่อาจารย์ถูกต้องแล้วถ้าหนุมานสามหาวแสดงว่ามีอะไรออกจากปากหนุมานไม่มีเพราะว่าหนุมานสามหาวกล้าที่จะไปปะมือกับทศกัณฐ์โดยที่ไม่ต้องพึ่งพระรามก็ได้ถือว่าเป็นแต่ถ้าเกิดถามว่ามีอะไรออกจากปากหนุมานจะตอบยังไงฟันมันก็ทศกัณฐ์ตกฟันร่วงหนุมานหาวใส่หน้าทศกัณฐ์ตกฟันร่วงเลยรู้ว่ามีอะไรไม่มีครับไม่มีเลยรู้จักคำว่าสามหาวคืออะไรไหมสามหาวก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนแบบเฮ้ยคือเป็นคนแบบว่ากล้าที่จะฟัดกับใครก็ได้ตะกี้พูดคำว่าอะไรนะเฮ้ยใครประเทศไทยใครก็ได้อะไรเงี้ยมีอะไรออกจากปากตะกี้คำพูดจริงเหรอนี่ไงมันต้องมีหายเจอเขาบอกไปแล้วหายเจอไอ้ลีลาท่าทางมีแต่มันก็มีหูสามหาวมากเลยมันก็ทั้งพลูใหญ่เลยโอ้โหเสียดายมากเลยป๊อปเปอร์ไล่ใหม่ถ้าผัดที่กำลังผักจากข้อความนี้มีคนอยู่กี่คนหมดเวลาไม่ทันถึงจะไล่มาอาจจะได้สองสามสี่เวลาอาจจะหมดอยู่ดีไปสะดุดอยู่ตรงนี้คิดถึงสามหาวอาจจะเป็นแบบความก้าวร้าวกิริยาท่าทางใช่ไหมกิริยาท่าทางไม่แล้วคิดว่าเอ๊ะหาไม่ได้ประเดี๋ยวมันจบไปแล้วนี่ใช่แต่มันมีคำพูดออกมาเนี่ยมันจะมีท้าทายมีการแนบแนมต่างโอ้โหไม่เป็นไรครับตามแผนที่หนูได้วางไว้แอปใหญ่แอปใหญ่เลยเอานี่เข้าแผนเหรอตามแผนเข้าแผนเป๊ะบอมเบอร์นี่เขาเตะแผนคืออะไรหนูจะให้น้องหนูนี่มันจะมาหล่อที่สุดหน้าตาดีช่วงนี้เหรอไม่ใช่คุณนิ่งก่อนทำไมเขาผิดตรงไหนทำไมผมผิดตรงไหนคุณต้องให้โอกาสแต่ว่าโอกาสนี้มันแบบเขาได้เข้าเข็มอ๋อไม่ได้มันวินาทีอย่าเรียงผ่าแปดเลือกโอกาสต้องเลือกให้เป็นด้วยต้องเลือกให้เป็นโอเคตอนนี้2เท่านะลูกขอเปลี่ยนตัวครับ2เท่าคู่นี้คู่สำคัญฟ้าขึ้นมาเลยเอามาคะแนนเท่ากันเก่งเล่นก่อนถ้าเป็นแชมป์อยู่ให้เขาไล่หนีไปไกลๆหนีไปให้ได้ไปเลย AS Next Gen ส่งพลังให้กำลังใจเอายังไงดีส่งพลังครับผมเดี๋ยวผมให้แฟนคลับช่วยถือป้ายนะครับโอเคครับโค้ชเวลาตอนใครชนะจะได้ประกาศดังๆมองข้ามไปเลยเหรอมองข้ามเลยมองถึงใครชนะเลยโอ้โหเก่งอย่ากลัวครับเพราะนั้นต้องตั้งสมาธิทำคะแนนสะสมเยอะๆแล้วว่าอุ่นเขาจะไล่ทันหรือไม่ทันอยู่ที่เขาแหละปิตนาฟาเล ตั้งสมาธิส่งสมาธิไปไม่รู้ผลจะเกิดขึ้นที่ฝั่งไหน2นาทีจับเวลาเพลงฉ่อยเพลงฉ่อยร้องยังไงฮะเพลงฉ่อยร้องยังไงเพลงฉ่อยก็จะเป็นทำนองเพลงไทยๆแนวไทยสักอันนึงอะอะไรก็ได้อะส
มมติเราจะไปท่าน้ำเราจะไปท่าน้ำหรือจะไปกินน้ำจะประมาณนี้ป่ะครับมันนิดเดียวมาโป๊ะนี่รู้ว่าฉ่อยเลยอ่ะนิดเดียวรู้เลยจะไปท่าน้ำจะโอ้โหไม่ได้รู้เลยบางคนนี่ยากกันเลยยากเลยนะเนี่ยเนาะเอออ่ะพี่ก้อนนิดนึงสิหงงอยราชาหงงอยวันนี้มาว่าหาเพลงจ่อยกันได้อร่อยถ้าใจง่ายๆกว่านี้ลงเลยที่ลงเอชาเอชา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 เอชาปั๊บเลยมันโดนตรงนี้มันก็เลยไปเอาไปต่อเพลงดับร้องยังไงร้องไม่ได้ร้องไม่ได้คืออะไรเพราะมันเป็นเพลงที่ใช้มันไม่มีครับไม่มีการร้องถูกต้องเออมาแล้วไม่ต้องร้องในเรื่องดราก้อนบอลต้องสะสมลูกแก้วมังกรให้ครบกี่ลูกถึงจะขอพรได้7ลูกครับ7ลูกถูกต้องเอาละไหลละแล้วเราต้องสะสมแก้วมังกรให้ครบกี่ลูกถึงจะกินได้กี่ลูกไม่จำเป็นต้องกี่ลูก1ลูกก็กินได้ครับกินได้เลยกินได้เลยไม่ต้องสะสมนู่นนี่เลยไม่ต้องสะสมครับถูกต้องเอาละกุ้งพูดสิกุ้งกล้ามกล้ามอ่ะกุ้งกล้ามอะไรอยู่ในตัวคนกล้ามอ่ะหรือไม่มีกุ้งไม่ใช่กล้ามเป็นกล้ามเนื้อออวัยวะใช่ไหมครับนั่นแหละอวัยวะอยู่ในตัวเรานั่นแหละกล้ามกับกล้ามครับถูกต้องมีต่อมาด้วยก็มีขาไหลฉลับไปมาโน่นนี่เอ้ากุ้งกล้ามหมดเวลาโอ้ผมดีได้ติดข้อ4ไปด้วยอันหนึ่งเพลงฉ่อยดูเออไปโดนเพลงฉ่อยเข้าก็ถือว่าไม่น้อยแหละนะเออ4ข้อปรบมือคือพอเป็นเพลงฉ่อยไปตกใจในเรื่องว่าเอ้ยต้องไปหาถูกเป็นกลอนมันจะงงแต่ถ้าขึ้นมาหรือลงอะไรสักนิดนึงให้รู้ว่าอ๋อมาทางนี้แน่นอนจริงๆถ้าถามว่าเพลงเคยเลวร้องยังไงก็ผ่านตั้งแต่ข้อนี้ถูกครับตอนที่เขาไม่มีคนฟังแน่หรอคนหลังจากทำไมมีตอนนี้ยอดวิวใน YouTube เนี่ยตอนนี้ประมาณ200ล้าน200คน70,000ทั้งหมด70,000เฉพาะนี่คนละหมื่นพอแล้วได้70,000แต่สีก็โอเคนะครับก็แสดงว่าเราก็มาตรฐานใช้ได้อยู่ถ้าเขามันยังมากกว่า4ก็ต้องเรื่องของเขาแต่ถ้าไม่ใช่เสร็จเราครับอยู่ที่เขาคนนี้คนเดียวเป็นแชมป์หรือไม่ส่งตัวเข้ามาเก็บเสียงไว้กี้ตอนพี่ได้แชมป์ทีเดียวเลยแม่เข้ามาถึงก็คุยว่าจะได้แชมป์เลยนะครับคุณอุ่นแล้วหนุ่มมุกยักษ์คนนี้จะได้รับเสียงกรี๊ดแห่งชัยชนะจริงหรือไม่อีกสักครู่มาดูกันครับ